โอเคนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเล็กครุงนะโอเควันนี้ก็อยู่กับแนวการจัดเด็กอีกแล้วนะเป็นของ Dragon World อีกแล้วนะผมเป็นสาย Dragon World นะต้องบอกไว้ก่อนนะจ๊ะเป็นสายของ Dragon World นะโอ้ชุบก็สำหรับคลิปของผมนะผมก็จะลงจัดเด็กสำหรับวันเสาร์ก็จะลงจัดเด็กนะวันอาทิตย์ก็จะลงแบบการแข่งขันนะไม่ใช่การแข่งขันเลยเป็นแข่งวัดเป็นแข่งการ์ดนะน่าจะเป็นแวนการ์ดหรือบัดดี้นะเดี๋ยวเด็กแวนการ์ดก็จะตามมาทีหลังนะรอให้ของครบก่อนนะแวนการ์ดรู้สึกของมันหายเยอะมากนะโอเคก็สำหรับเด็กนี้ก็เป็นดราก้อนเวิลด์ของสายอัศวินแห่งสายฟ้านะก็รู้สึกมันจะมาจาก BT03เยอะเลยนะก็ลองไปหากันได้นะครับสำหรับใครอยากเล่นนะเด็กนี้ผมก็ถือว่าเป็นเด็กที่สนุกใช้ได้เลยนะโอเคมาเริ่มกันที่ใบแรกแฟลก อีกแล้วใครไม่มีแฟลกเล่นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมีแฟลกนะฮะโอเคไปแฟลกไปทางนู้นชิวๆโอเคไปต่อไปก็คือนี่ครับดูแสงมันโอ้ยแสบตานะโอเคเป็นอัศวินแห่งสายฟ้ารัมบังเกอร์ดราก้อนจาก BT03นะใจเป็นเลย4ใบนะใครใส่5ใบก็ได้นะจ๊ะแต่ย้ำว่าต้องเป็น52ใบนะครับกราฟทั้งหมดนะจ๊ะโอเคกันต่อไปก็เป็นอัศวินแห่งสายฟ้าบลัดซอร์ดดราก้อนนะใส่ไป3ใบนะจาก BT03เหมือนกันนะครับผมโอเคอันต่อไปก็เป็นอัศวินแห่งสายฟ้าบัสตาร์ดซอร์ดดราก้อนนะก็จาก BT03ใส่ไปเลย3ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นอัศวินแห่งสายฟ้าซอร์ดซิลส์ดราก้อนนะจาก BT03ใส่ไปเลย3ใบอย่างละ3เลยนะส่วนใหญ่นะ อันต่อไปก็เป็นอัศวินแห่งสายฟ้าดราโกวาเชอร์นะเป็นการ์ดเร่งจั่วนะก็ถ้าคอลงมาแล้วถ้ามีอัศวินแห่งสายฟ้ามันก็จะจั่วการ์ดได้1ใบนะก็จาก BT03ใส่ไปเลย4ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นการ์ดเวทมนต์ดราโกจีเนียสนะเป็นการ์ดเด้งจั่วอีกใบหนึ่งของดราก้อนเบิร์ดนะเด็กนี้ผมไม่อยากใส่ดราโกนิกิมัวครับเพราะว่าการ์ดเป็นมือมันมีความสำคัญอย่างมากเลยนะสำหรับเด็กนี้ดราโกนิกิมัวบางเด็กมันก็ไม่จำเป็นต้องมันก็การ์ดเป็นมือไม่จำเป็นต้องใช้นะก็เลยทิ้งไปได้นะแต่เด็กนี้รู้สึกต้องใช้หมดเลยนะฮะก็เลยใส่ดราโกจีเนียสมาแทนนะใส่มา3ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นการ์ดในตำนานของดราก้อนบูลนะจากวีดี03นะดราโกจีเนียสอันต่อไปก็เป็นการ์ดในตำนานดราก้อนบูลนะโล่มังกรเขียวจาก TD01นะครับผมใส่ไปเลย4ใบนะอันต่อไปก็เป็นไอเทมสำหรับอัศวินแห่งสายฟ้านะดาบสายฟ้าดราโกบริกเกอร์นะใส่ไปเลย4ใบนะดาบสายฟ้าจาก BT03นะกินเกรดเยอะหน่อยนะครับดาบสายฟ้าจ่าย2เกรดนะเพื่อสมใสอันต่อไปก็เป็นอัศวินแห่งสายฟ้าคอมมานเดอร์ฟาเนนะจาก BT03นะมีสกิลที่เพิ่มคริติคอลให้กับอัศวินแห่งสายฟ้าบนสนามได้และมอบมูฟมอบความสามารถมูฟให้ด้วยนะโอเคก็ใส่ไปเลย4ใบนะอันต่อไปก็เป็นอัศวินแห่งสายฟ้าไอรอนฟริสดราก้อนนะใส่ไปเลย4ใบนะเป็นการ์ดที่ว่าถือว่าเป็นตัวทำเกมได้ในช่วงแรกนะครับผม2คีก็ตีได้เลยนะอย่าง1คีนะอันต่อไปก็เป็นดราโกเฟรมนะก็ใส่ไป2ใบนะเพื่อที่จะเอาไปเผาของเพื่อนนะเพื่อบางทีเราจั่วไม่ได้ดำเลยเราก็ไม่มีเพลนิตี้ใช่ไหมล่ะเราก็เผาช่องกลางซะก่อนนะแล้วเราก็โจมตีอันต่อไปก็น่าจะสำคัญนะเป็นการ์ดเวทมนต์ที่สำคัญมากสำหรับเด็กอัศวินแห่งสายฟ้านะดราโกเอนเนอร์จีเอ๊ะอย่าผมลืมบอกจาก TD03นะดราโกเฟรมนะแล้วก็ดราโกเอเนจีจาก TD01 นะครับผมใส่ไปเลย4ใบนะเพราะอัศวินแห่งสายฟ้าเราจะมูฟไปช่องกลางนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นหลักนะเคาน์เตอร์เพื่อนได้นะเพื่อนจะได้ตายนะโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดสำคัญอีกอันหนึ่งของอัศวินแห่งสายฟ้านะกระบวนรบสายฟ้านั่นเองนะครับผมใส่ไปเลย4ใบนะครับผมเมื่ออัศวินแห่งสายฟ้ามูฟนะเราก็จะได้เพิ่ม1เกียรตินะไม่ได้บอกด้วยนะว่าเป็นกี่ครั้งต่อเทือนนะก็คือใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเหนื่อยโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่ครับดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรฟ้านะจาก BT01 นะครับผมใส่ไปเลย3ใบนะอันสุดท้ายก็เป็นนี่บัสเตอร์ทอร์นาโด
ราชามังกรแดงคำรามนะครับผมชื่อเขาแปลมาได้สุดยอดมากใส่ไป2 ใบพอนะเพราะว่าเราเน้นตีให้เพื่อนตายไวๆนะการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดที่ใช้สำหรับปิดเกมได้นะในช่วงหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนไม่ตายก่อนนะก็สำหรับอันนี้กระบวนรบสายฟ้านะก็สามารถใช้เป็นไม้ตายได้ด้วยนะเพราะมันมีความสามารถที่สามารถใช้เป็นไฟนอลเฟสของเราได้นะครับผมโอเคสำหรับคอมโบเล็กนี้ก็ไม่ต้องสอนเหมือนเดิมนะก็สามารถเล่นได้ตามสบายเลยนะครับใครสามารถใครที่อยากจัดแนวทางตามผมนะก็สามารถจัดได้เลยนะครับย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะถ้าจัดตามแล้วเล่นไม่ค่อยได้ก็เปลี่ยนตามสไตล์ของท่านเลยนะครับผมไม่ได้บังคับว่าจะต้องจัดตามผมอย่างนี้อย่างนี้นะฮะโอเคก็สำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม